ยะถาวาริวะอาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควิราสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีนิสนิจังพุทธาปัจจายโดจัตตารโอธรรมาวัฏฐานติอายุวโนสุขังภะลังภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภาวันตุเตทำวันนี้เราเท่าไหร่น้ำหนักเป
ไม่เป็นไรต้องคำแต่ทุกวันต้องคำเราพยายามเก็บหอมรอมริบสมบัติที่สำคัญคันเข้าหัวใจของชาติมันใครคิดหรือไม่คิดไม่ทราบนะเราก็อวดเป็นพระไม่น่าจะมาสนใจกับสิ่งอันนี้ก็ได้สนใจเห็นไหมล่ะกินกันนอนกันใช้กันไปชลุยชูลายบรู้จักประมาณเลอะเทอะโจมเมืองไทยมายาครับผมทองคำ5 บาท 76 สตางค์ครับผมกับเงินเยนอีก 10,000 หรือว่าจะมาดูเมืองไทยเรานี่เมืองเลอะเทอะบอกกันชัดๆเลยนะเหตุที่จะว่าเมืองเลอะเทอะได้คือเมืองเป็นเมืองพุทธศาสนาถ้าไม่ใช่พุทธศาสนาก็ปล่อยตามเรื่องไม่เป็นไรแต่นี่เป็นเมืองพุทธศาสนาควรจะมีขอบเขตเหตุผลหลักเกณฑ์การอยู่การกินการใช้สอยลูกควรรู้จักประมาณที่ไม่รู้นะเลอะเทอะแม้แต่พระในวัดก็ไม่รู้จะให้ว่าอะไรอีกแล้วจะไปสอนใครล่ะของก็เลอะเทอะเถอะโลจิตใจมันต่ำเป็นอย่างนั้นอ่ะดูนะอันที่พูดเหล่านี้ไม่ใช่อะไรเพราะจิตใจต่ำต่ำลงต่อไปก็ต่ำซามอะไรก็เลอะเทอะไปหมดไม่มีขอบมีเขตนะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีขอบมีเขตมีหลักมีเกณฑ์อันหนึ่งจะน่าดูน่าชมน่าใช้น่าสาอยู่กินอะไรให้มีขอบเขตเยอะ ไม่รู้เรื่องมันเยอะเทอะไปหมดอย่างเงี้ยจิตใจมันของเราถึงไม่เป็นอย่างนั้นเงี้ยยิ่งกรรมลงกรรมลงสิ่งที่จะสูญยากให้กรรมลงก็ไม่ใช่อะไรก็คือมันอยู่กับหัวใจนั่นแหละมันกดหัวใจให้ต่ำลงสุดท้ายก็จมหมดราคาคนทั้งคนถ้าใจหมดราคาแล้วอย่าเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจะมีราคานะทุกสิ่งทุกอย่างมีราคาไปจากใจมีค่าไปจากใจไม่ได้ออกว่าจากไหนนะออกจากใจนะคือใจต่ำแล้วก็หมอบไปกับสิ่งอย่างนั้นก็ยิ่งหมอบไปเรื่อยๆถ้าใจสูงดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีขึ้นอย่างต่างๆถ้าจะพักวันนี้แก้ตัวจะพักของแอดหานะคะถวาย400ผืนที่เมื่อวานกราบเรียนหลวงตาแล้วไม่ได้เอาตัวอย่างให้ดูนะพระห่มนะคะเงี้ยผ้าเงี้ยเขาจะเอาไปแจกที่ไหนก็แล้วแต่หลวงตาเฮ้ยไปแจกที่ไหนเราก็ไปเห็นเมื่อวานนี่สั่งผ้าจะจ่ายกันเยอะอย่างไรอยู่เงี้ยนั่นอยู่ในการเวลาหน้าหนุ่มหน้าหนาวเงี้ยเนี่ยเดือนเมษาผู้เชี่ยวชาญซึ่งเอาผ้ากันหนาวให้มีอย่างผ้าห่มหนาวอันนี้เขาจะห่มแล้วก็ไปไหนก็ได้นะคะเหรออันนี้ห่มแล้วแบบไปไหนก็ได้อย่างชาวบ้านพวกไปไหนเขาก็ห่อไปด้วยได้จ้ะค่ะทำอุ่นนี่เราพาเราจะจัดการไงใครจะจัดการไงตอนเย็นเมื่อวานเราก็เข้าไปอยู่เห็นนี่การชับอยู่ไม่ชับมันได้เรื่องหรือไม่ได้ก็ไม่รู้นะกองเขาเจ้าบ่ได้หาผู้เขาแล้วบ่ได้เนี่ยของเขาเขาไปขายเขากองหนึ่งกองหนึ่งในก็สร้างในก็สร้างสองหลังว่ามันกองเดียวด้วยเนี่ยเนื้อที่นึงก็200-300ไร่หาบนแค่เขาก็บ่มีมันเต็มเขาไปขายกำลังขายเขาสมทุกอย่างเลยอะสมบัติภายนอกสมบัติภายในสมเหตุสมผลทุกอย่างเก
มันไม่ใช่คนตะหนีสี่เหนียวคนกว้างขวางมากนั่นแหละไม่ถึงไหนถึงกันถึงไหนถึงกันเลยอ่ะเพราะว่าเราจะทำอะไรนี่เพราะว่าเราจะทำอะไรมาแล้วมันจะช่วยแล้วจะช่วยแล้วเดี๋ยวหน้ามันตีข้อมือไว้ไม่ว่าอะไรปุ๊บปั๊บเข้ามาแล้วมาช่วยเป็นอย่างข้าเป็นต้นไปทำบุญที่ไหนแล้วปุ๊บปั๊บเข้ามาแล้วจะตีข้อมือไว้เหลือใจกับพวกตูมเลยตูมเลยมือมันกระบ่งบอกเห็นไหมอ่ะความกว้างความขวางเปิดแคบออกได้น้อยเข้าได้น้อยเปิดกว้างกว้างเท่าไรยื่นเข้าได้มากออกได้มากเข้าได้มากเอาที่จะตัดบทกันเลยนี่ไม่ต้องให้มันออกปิดกึกไปมันก็เลยไม่เข้าใจไหมล่ะนั่นความจะหนีสิ่งไหนมันจะกักกันเอาไว้กว้านซื่อเข้ามามันไม่ได้เข้าที่จริงสายทางเข้าไม่มีเพราะมันมีสายทางออกไปหาของเข้ามาเข้าเจ้ามันเป็นอย่างนั้นหรือว่าเปิดแคบออกได้น้อยเข้าได้น้อยเปิดกว้างออกได้มากเข้าได้มากเอาปิดเลยไม่ให้มันออกที่มันเลยไม่เข้าเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะ เรื่องการสอนของพระเจ้านี่ใครอย่าฝืนนะที่เห่าวอกแวกแวกปากอมขี้เห่าทำมีแต่พวกตมพวกจืดพวกจางพวกหมดราคาราคาไม่มีราคานะปากนี่ปากประเภทนี้ปากอมขี้ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงได้เท่าไรไม่พอนี่เราเรียกว่าขี้โลภปากอมทำมันพระพุทธเจ้าเปิดออกตรงไหนเย็นไปหมดโลกธาตุนู่นตั้งแต่ท่ามหาพรหมลงมาในฌานในโลกธาตุนี้ตั้งแต่ท่ามหาพรหมลงมาถึงมนุษย์มนาสัตว์ทั้งหลายเมตตาสงสารทั่วถึงกันไปหมดให้ความสุขความเจริญความร่มเย็นตามๆกันไปหมดนะต่างกันนะ พอพูดอย่างนี้เราเลยระลึกได้เราจับนะไปอยู่กับพ่อแม่บูชาจับทุกกิเลยนะไม่ให้ไปเรียราดไปได้เลยกับหลวงปู่มั่นพ่อแม่บูชามั่นไปอยู่กับท่านจับตรงไหนไม่ผิดหูปากของท่านคำพูดของท่านเด็ดขาดจริงๆนะเป็นฤทธิ์เป็นเดชเอามากทีเดียวนะเพราะเราไปอยู่ที่แรกแล้วก็ตอนนั้นกำลังสงครามโลกผ้าอะไรๆจะนุ่งจะห่มก็ไม่มีการปวดยาขาดแคลนทางสกลเขาองเขาไปถวายเขาก่อนหน้านั้นมาถ้าเราแก้วพระแก้วเรื่องนึงนั้นสุดท้ายที่เอาไว้ถวายท่านก็ไปเอาออกมามันไม่ครบมันว่าน้อยทำไมเอาไปไว้สำหรับพ่อแม่อาจารย์ใช่ไหมบุญมีมันจะได้ใช้ไม่ให้มันไม่ได้ละท่านว่างี้นะเราก็จับปุ๊บบุญมีมันจะได้นี่เราทำบุญว่างั้นนะมันจะได้ฟังไม่ทำมันไม่ได้แล้วตอนเช้าจังหันแล้วนะเราไม่ลืมไปอยู่ใหม่ๆเราสังเกตเลยเพราะว่า5 โมงเย็นไปแล้วผ้าอาบน้ำผ้าอะไรโถที่บัวราจะบุญมีมันจะเกิดกันว่าเราทำบุญนี่นะสันว่างี่นะเมื่อตอน5 โมงเย็นเขาขนผ้าอาบน้ำมาจากสกลนครเนี่ยไม่ทราบว่าอะไรทีนี้จะใช้สักกี่ร้อยองค์ล่ะเห็นไหมล่ะนี่เห็นชัดๆอย่างนี้นะแล้วตอนแจกตอนเช้าของท่านเอา
ท่านแปลออกมามาแปลไม่พอ สุดท้ายก็เลยกองเพลินนะนี่อันหนึ่งปากเป็นลิขเป็นเดชคืออำนาจแห่งการกุศลอยู่ในนั้นหมดท่านสั่งสมกุศลผลทานมาเต็มหัวใจพอเปิดปั๊บมันไหลออกเปิดปั๊บไหลเข้าเลย ที่นี่ก็มาอีกแล้วไปอยู่นาซีนวลนั่นแหละตอนจะยืนจะบอกท่านคลองผ้าต่างคนต่างคลองผ้าไปก็นี่ผ้าก็เขากำลังผ้าอดอยากว่าไงนี่ผ้าที่นุ่งผ้าเนี่ยมันกำลังจะเห็นหำว่างั้นนะท่านพูดแบบสบายนะท่านไม่มีอะไรกับใครนี่นะผ้ากำลังอดอยากว่างั้นจะมาตัดสบงที่วันก็ไม่มีอย่างนี้มันอดอยากมองดูผ้าก็กำลังจะเห็นหำผ้าขาดท่านว่าท่านมองไปเห็นผ้าของผ้าขาดเนี่ยเอาบุญมีมันจะเกิดว่าสุดท้ายท่านรวมยอดแล้วเอาบุญมีมันจะเกิดแล้วก็จับใบเลยแล้วก็คำนวณมันก็ในเรื่องเงินด้านไหนก็ไม่รู้นะเราผ้าหน้าร้านมันมีแต่ก่อนนะถ้ามีก็มีหลังร้านเขาขายแพงๆมีหลังร้านวันพูดวันพรุ่งนี้แล้วพูดวันตอนเช้าวันนี้ตอนบ่ายวันพรุ่งนี้ก็มาผ้าไม้นะผ้าไม้ผ้าหลังตลาดอย่างนั้นนะพอดีก็เป็นครูบาอาจารย์ที่สนิทสนมกันท่านอาจารย์อุ่นก็อยู่อากาศอำนวยแล้วมันท่านเอาเป็นคนเอาไปเองผ้าไม้นะผ้าไม้อย่างดีแล้วไปพ่อไปนั่นอ่ะมาแล้วเห็นไหมล่ะบุญน่ะเป็นบ้าทีนี้พอได้โอกาสก็ไปถามท่านเรื่องราวเป็นยังไงถึงได้ผ้าอย่างนี้มาผ้าอย่างนี้มันไม่มีข้างตลาดทุกวันนี้หรอกเฮ้ยมือเช้าท่านบอกว่าตอนเช้าวันนี้ว่าจะเดินจงกรมท่านเดินจงกรมนะท่านมันเป็นยังไงมันไม่คิดอะไรมันคิดตั้งแต่เรื่องผ้าอยากจะได้ผ้าไปถวายหลวงปู่มั่นเวลานี้ผ้ากำลังอดอยากท่านอาจจะขาดเผยไม่ได้ไปหาตามตลาดเลยไปค้นเอาได้หลังร้านเขานั่นแหละผ้าไม้นั่นน่ะสวยงามมากนะไม่ไม้เดียวเท่านั้นแต่ไม้ใหญ่นะเอาไปท่านเอาไปมาถามนั่นเวลาของท่านที่มันโดยมันดันจิตกับเวลาท่านพูดมันไล่เลี่ยกันเลยพอตอนเช้าวินทวาท่านพูดนี่พอท่านพ้นชั้นอาหารแล้วท่านเดินโยกมท่านว่างมันจิตใจท่านเป็นยังไงมันหมุนที่อยู่จะอยากจะหาผ้าไปทาเนี่ยท่านว่างเลยไปหาดูตามตลาดมันก็ไม่มี ไปเชี่ยวกระซิบก็ทราบหาเชี่ยวไปสวายผ้าหน้าว่างงั้นนี่เขาเลยเอามาให้อยู่หลังร้าน นั่นแหละได้นี่แหละมาเข้ากงกันเป่งเลยนั่นเป็นยังไงเทวดาบรรดาบรรดาอำนาจกุศลศีลทานของท่านมาพูดแล้วจับตลอดนะกับ พ่อแม่ครูอาจารย์เรียกว่าไปศึกษาจริงๆเราไม่ได้จำมีเจ้าของแล้วเรื่องการศึกษาจะจับตลอดเลยเรื่องของท่านความเคลื่อนไหวของท่านเป็นยังไงเพราะท่านมันเรียกว่าจอมปราดในสมัยปัจจุบันคือหลวงปู่มั่นเราท่านแยบออกองไหนมีเหตุมีผลทุกอย่างนี่พูดเรื่องผ้าที่ท่านอาจารย์อุ่นท่านใจร้อนเดินก็มาว่าจะพักไม่ได้ท่านว่างั้นต้องวิ่งก็ไปในตลาดเขาไปหาร้านไหนก็ไม่มีไปเที่ยวกระซิบกระซาบเอาเขาเลยเอามาให้ผ้าหลังร้านว่างั้นเขาเก็บไว้ลึกๆหลังร้านเขาไม่เอาออกมา
ได้นั้นละมาว่าเราก็ก้มกันกับเวลาที่ท่านตอนเช้านี้ท่านฉันเสร็จแล้วท่านก็บรรดาบรรดาทางนู้นนะเลยได้มานั่นแหละมาตัดผ้าสังฆาฏิให้พระมานี่ได้แล้วที่นี่ว่าเราก็ไม่ลืมอย่างนั้นแหละท่านพูดอะไรเป็นอย่างนั้นล่ะนี่เดชของบุญของกุศลศีลทานที่อยู่ในใจนั้นเวลาจะแสดงนี้ออกทันทีแล้วออกไปอย่างนั้นถ้าไม่มีอันนั้นทำไงมันก็ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับบุญกับกรรมนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ารับสั่งอะไรแล้วใครอย่าฝืนนะวะไม่มีสองท่านเลยรับสั่งอะไรแล้วไม่มีสองสวัครธรรมคือตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีที่จะซ่อมแซมตรงนั้นบกพร่องนี่ขาดเกินไม่มีเรียกว่าสวัครธรรมตรัสไว้ชอบถูกต้องทุกอย่างเลยใครจะไปฝืนนะบาปมีบุญมีนรกสวรรค์มียานะจอมปราชญ์ก็คือศาสดาองค์เอกเห็นแล้วดูแล้วถึงได้นำมาแสดงด้วยความถูกต้องไม่บกพร่องสิ่งใดทั้งนั้นแหละนั่นหลักคำพูดของท่านผู้มีญาณอย่างทราบอำนาจวาสนาความเป็นศาสดาล้นโลกล้นสงสารความรู้อะไรรู้หมดนั่นเป็นอย่างนั้นละวันนี้วัดค่อยชั่วหน่อยละวันนี้วันหันหน้าคุยกับใครก็ไม่ได้นะตอนเป็นหวัดกลัวว่าจะไปติดคนหันหน้าพูดกับเขากลัวว่าไอ้นี่มันจะออกไปติดผู้ติดคนเป็นจริงๆนะหวัดมันมีเชื้อของมันนะติดหวัดหันหน้าคุยกับใครก็ไม่ได้ ต้องในระวังกลัวเขาจะติดหวัดเราวันนี้ก็คนก็เต็มอีกเหมือนกันเต็มทุกวันวันนี้เต็มทุกวันยิ่งหนาแน่นขึ้นทุกวันนะแล้วก็จวนจะตายเสียเลยก็ยิ่งห่วงโลกหนักเข้าเพราะจิตใจโลกต่ำทรามมากนะเวลานี้เฉพาะอย่างยิ่งจิตใจเมืองไทยชาวพุทธเราชาวพุทธนี่แหละติดเข้าไปตรงไหนมันเหมือนผ้าขาวถูกอะไรเปื้อนเร็วที่สุดชาวพุทธเรานี่เลอะเทอะเนี่ยมันเปื้อนเร็วที่สุดถ้าเขาไม่มีศาสนาก็เป็นอย่างหนึ่งนะเช่นหลังหมีเนี่ยเข้าใจไหมดำตัวอะไรก็เอาใส่อะไรไปใส่เสื้อหลังหมีมันดำอยู่อย่างนั้นแล้วถ้าผ้าขาวมันติดปั๊บมองเห็นแล้วชาวพุทธเป็นชาวที่มีศีลมีธรรมควร จะได้ปฏิบัติตนให้เป็นรักษาผ้าขาวไว้ให้ดีนะอย่ามันสกปรกใช้ไม่ได้นะสกปรกนี่มาจากใจไม่เอาไหนใจไม่มีขอบมีเขตไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรก็เลอะเทอะไปหมดถ้าใจมีขอบมีเขตมีหลักมีเกณฑ์นะจะเรียบร้อยทุกอย่างนั่นแหละท่านเอาธรรมอันนี้มาสอนโลกให้พอได้เป็นมนุษย์ชาวพุทธเราติดตัวอยู่บ้างนะเลอะเทอะเธอนี่ยกให้เมืองไทยเรานี่ละเราก็เป็นชาวพุทธเหมือนกันเราผู้สอนวันนี้จะเอาธรรมของพระพุทธเจ้ามาสอนเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธก็จริงแต่เป็นเมืองเลอะเทอะด้วยคว้าเอาอะไรมาคว้าหมดนักซื้อนักจ่ายไม่มีใครเกินเมืองไทยเราอะไรคว้ามับคือเมืองไทยเลวตรงนี้เลวเมืองไทยไม่สมชื่อสมนามว่าเป็นลูกชาวพุทธนะมันเป็นเมืองจับจ่ายเมืองสุ่ยสุ่ยไล่เมืองไม่มีขอบเขตอะไรที่นี่ลูกหลานก็เอาจากพ่อจากแม่ไปก็เป็นเลอะเทอะไปตามกันหมดไม่มีกฎมีเกณฑ์เห็นไหมเลยแล้วที่ให้ดูผ้าทั้งปะทั้งชุนเหมือนเสือดาวเสือโคร่งเสือดาวรันมานั่งมันจับใจนะเรามองเห็นได้ชี้ให้คนดูนั่นดูที่หน้าวะพระองค์นั่นนะวะนั่นละพระที่มีคุณค่ามากในใจท่านมีเครื่องหมายนี้มาจากศาสดา เก็บภาพที่ตกที่ไหนบางสกุลเอามาเย็บประติดประต่อเป็นสบงจีวรสังฆาตินั่นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนสู้สุร่ายนะฮะถ้าพูดถึงอัตเยกลาภมากใครจะเกินศาสดาเอกแต่เวลาปฏิบัติเหมือนคนขอทาน
แสดงตัวเป็นคนจนตลอดเวลาคือศาสดาองค์เอกนะไอ้พวกเรานี่พวกทุกขตาเข็นใจนี่แสดงตัวเป็นเศรษฐีขึ้นอย่างนี้เป็นบ้านะมันพองตัวขึ้นมาอึ่งอ่างนะศาสดาองค์เอกเลยยอบตัวลงไปแล้วยิ่งใหญ่ยิ่งโตมันต่างกันนะนี่แหละมันอยู่กับใจนะมันอยู่กับอะไรถ้าใจพาฟุ้งเฟ้อเหิมอะไรก็ไม่มีค่ามีอะไรมากขนาดไหนก็ตามเถอะถ้าลงใจเสียสักอย่างเดียวใจฟุ้งเฟ้อเหิมใจไม่มีขอบเขตเก็บรักษาสิ่งของสมบัติเงินทองอะไรไว้ไม่อยู่แล้วรู้สุดได้แล้วลูกหลานก็ยึดเอาไปเป็นความเสียหายไปตามๆกันให้คอยให้มีความประหยัดมัธยัสถ์บ้างนะมันเลอะเลอะเถอะเถอะเหลือเกินการนุ่งห่มใช้สอยนี่แหละเมืองไทยเลยฟุ้งเฟ้อเหลือประมาณนะพิลึกพิลั่นคือเมืองไทยเราไม่มีอะไรโก้ยิ่งกว่าเมืองไทยตัวเท่าลิงนี่นะแต่ไปมองดูแล้วแต่งตัวนี่เท่าสกัดเทวราชสู้ไม่ได้นะนี่อันนี้มันก็ไปเข้ากับผู้ใหญ่จูมแหละเข้าใจไหมผู้ใหญ่จูมมันห้อยทรายแล้วก็มาเข้ามันเข้ากันได้นี่นะคือเพื่อนของผู้ใหญ่จูมันจมูกบี้เนี่ยเวลาพูดนะผู้ใหญ่จูมนี่ว่าเวลามันเต็มตัวข้าหลวงสู้ไม่ได้แต่เวลาเขียนหนังสือเหมือนไก่เชียอันนี้ก็แบบเดียวกันนะแต่งตัวได้ข้าหลวงสู้ไม่ได้พวกข้าหลวงนี่หมอบอยู่พวกเราแต่งตัวข้าหลวงสู้ไม่ได้แต่ความประพฤตินั้นเหมือนไก่เฉียเข้าใจไหมเข้าใจพวกนี้พวกเหมือนไก่เฉียนะนี่แหละเรื่องมันไปสัมผัสมันก็เข้ากันอย่างนั้นพวกไก่เฉียแล้วพุงเฟ้อเหิ่มเป็นบ้าไปเลยนะ ให้เอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัตินะไม่งั้นมันจะเลอะเทอะไปหมดหลักธรรมเป็นสำคัญมากหลักธรรมก็เข้าสู่หลักใจใจได้แล้วการศึกษาลงมาแล้วไปปฏิบัติดัดแปลงตัวเองก็เป็นคนดีอะไรไม่ควรจ่ายไม่จ่ายแล้วไม่ควรซื้อไม่ซื้อไม่ควรหาไม่หาเอาความพอดีพอรู้จักประมาณของมีมากก็ไม่เอามากพอใช้แต่พอประมาณมันก็ไม่ฟุ่มเฟือยเหิมไม่รบกวนให้เป็นความทุกข์ความกังวลกวายในการสอดแสวงหานั้นหานี้ไม่หยุดไม่ถอยแล้วก็จมไปทุกวันใช้ไม่ได้นะพากันรักษาบ้างนะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดความอภิชฏาความมักน้อยไม่มีใครเกินศาสนาแค้นสันเดิดตามความมีอยู่ที่ไม่ทุรนทุรายวุ่นวายหานั้นหานี่ก็ไม่เกิดไม่มีอะไรเกินศาสนามหิชฏาความมากมากดังนี้ไม่มีในศาสนาปัดออกหมดเลยเพราะอันนี้กวนให้คนได้รับกองทุกข์กินไม่พอใช้ไม่พออะไรไม่พอทั้งนั้นถ้าลงกิเลสตัณหาตัวเฉลยานนี่เข้าสู่หัวใจใดหัวใจนั้นพังสมบัติเงินทองพังนี่ถ้าความรู้จักประมาณความอภิชฏามักน้อยความสันโดษยินดีตามสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายที่จะใช้นั้นให้ใช้พอประมาณนั้นเป็นสุขไม่รบกวนให้เจ้าของได้เดือดร้อนวุ่นวายพากันจำเอานะวันนี้ก็พูดเพียงเท่านี้แหละเอาละไม่พูดมากละเอามีอะไรมาไหมนี่ก็วันนี้ก็ไปธุระของเราแล้ววันไหนว่าจะไม่พูดก็ได้พูดทุกวันพูดทุกวันพูดทุกวันรู้ไหมล่ะพวกขึ้นมาด้วยกันกับเราบ่นั่งอยู่ขนมอยู่ไหนล่ะโอ้เรานี่บ่เออนะเออเอาวางอะไรเออเอาวางดีแล้วเออเอาวางนั่นนี่อะไรเนี่ยยาประคบบ่เนี่ยไปฟาดกระปานมันหายแล้วจะได้ห้าสวีปยังมันยังตามมาหนึ่งยาพี่ว่าไงเออวางแล้วนะวางแล้
นี่ก็เก้าโมงพอดีแล้วเราจะไปไหนมาไหนได้ไปตามธรรมดาเมื่อไรก็จะได้ไปก็สายสายไปทำประโยชน์ให้โลกทุกวันทุกวันนะ เราไม่ได้ลดละการทำประโยชน์ให้โลกเออนั่นนี่อะไรอยู่เนี่ยนะทำทุกวันทำประโยชน์ให้โลกนี่แหละที่เรียกว่าเสียสละเราพูดจริงๆเราเสียสละแบตลอดไม่มีคำว่ากรรมไม่มีมีเท่าไรได้เท่าไรออกหมดออกหมดแบตลอดเวลาเราสงเคราะห์โลกเราพอทุกอย่างแล้วในหัวใจนี่เราทำเมื่อพอแล้วเต็มเอาน้ำมหาสมุทรมาเทก็ล้นออกหมดอย่าว่าแต่น้ำในบึงในบ่อเลยเอาน้ำมหาสมุทรมาเทก็ล้นออกหมดจิตใจกับธรรมเมื่อพอแล้วอะไรๆมาใส่ล้นออกหมดล้นออกหมดไม่พออย่างเลิศเลอเหมือนใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันใจกับธรรมเป็นเดียวกันนี่เรียกว่าพออย่างเลิศเลอส่วนที่จะเอามาเพิ่มไม่เลิศเลอติดกันติดกันไม่ได้ตกความสรรเสริญก็ไม่เลิศเลอความนินทาไม่เลิศเลอตกออกหมดตกหมดความเลิศเลอก็คือความพอดีแห่งธรรมทั้งหลายนะเนี่ยพอด้วยความเลิศเลอจำมานะและที่จะให้พรนะหลานเขาถวายทองคำหนึ่งบาทปัจจัย 1,000 อุทิศให้คุณแม่วรรณสมครับอุทิศให้คุณแม่วรรณสมที่เสียชีวิตไปแล้วครับลูกหลานอันนี้หัวหน้ากอง500แดงขึ้นแก้ว500อุดรธานี 1,500 นี่หมอสานิทครับและครอบครัว 1,000 บาทสุวิทย์ภูลศีล500นงละจำหลัด500ครับเออแล้วเป็นเสร็จให้พรนะเอออะไรมาเออเข้ามาเข้ามาเออเอาเอาเอาเรามาเออไม่ใช่ครับผมเออต้องคำวันนี้ได้7บาท27สตางค์นั่นแหละเห็นไหมล่ะเราพยายามขนขวายทั้งๆที่ไม่เอาอะไรนะขนขวายอย่างนี้เพื่อพี่น้องลูกหลานทั้งหลายต่อไปขนเข้ามาขนเข้ามาการทำลายไม่มีมีแต่การขนเข้าขนเข้าเท่านั้นนะเราไม่ปรากฏว่าเราทำลายชาติศาสนาตรงไหนไม่มีมีแต่เสริมมีแต่อุ้มชูตลอดเวลาจะตายแล้วก็ยังดิ้นอยู่อย่างนี้แหละว่าไงแล้วให้พรนะ อิชิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตารายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังพุทธาปจายิโนจตารโอธรรมาวาทานเตอายุวโนสุขังภาราเออเอาละกลับแล้วอยู่ไหมนะกลับละก็จะไปทุลาของข่อยละบ้านนี้พระห่มนี่เขาจะรีบแจกยังไงให้รีบแจกกันนี่เราบอกพระแล้วนะจะใครจะแยกพระท่านไหนไปแจกท่านไหนบ้างให้รีบแจกให้ทันกับกาลเวลาซึ่งเป็นหน้าหนาวพอดีกับพระห่มเออเอาไปนะเอาไปนะเออมาแล้วปล่อยแล้วเนี่ยปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วมาแล้วโธ่กูละไม่ทราบกี่ตัวมาแล้วนู่นนู่นเอาเอาโธ่เอาไอ้เนี่ยปล่อยไปปล่อยไปนู่นน่ะนู่นน่ะนู่นน่ะเอาบักกันนี่น่ะย้ายกันเลยโอ้มาไอ้หมาเขาจะว่าไงเนาะฟังจะว่าหมานเถอะ
นี่ยสองตัวสามตัวดูดูดูเนาะเนาะไอ้คอร์ดชื่อไอ้คอร์ดหางมันคอร์ดเฮาเก่งนะล่ะเฮาเก่งนี่ไอ้คอร์ดอันนี้มันขึ้นก็บินมาเนี่ยอันนี้มันแล้วมันขึ้นก็บินมานั่นเนี่ยอันเนี้ยนั่นโน่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 หมาหยอกกันจะเปลี่ยนนะดูสินี่เห็นไหมเขาหยอกกันเป็นหมาหยอกกันเป็นเหมือนคนนะหมาเขาไม่ทำกันแรงนะเขาทำกันเบาๆเขาหยอกกันโต้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 ไปสายไปสายไปอะไรเนี่ยไปดูเร็วเร็วไปสายไปไปเอาไปอะไรเนี่ยสายไปสายไปนู่นนะไปสายไปนู่นสายไปนู่นไปสายไปสายหมาไปสายไปนั่นมันก็น่ารักอยู่นั่นแหละมันก็น่ารักของมันอยู่นั่นแหละก็เวลามันหยอกกันไม่ใช่เล่นนะมันชอบหยอกเหมือนกันนั่นเนี่ยเล่นสัตว์ที่ตัวใหญ่พันเราจนมองหาตัวมันไม่เห็นตัวใหญ่เขาขยี้เอาเนี่ยเวลาหยอกกันนี่หมอมันหยอกเก่งนั่นเนี่ยตัวใหญ่หลายๆตัวขยี้เอานี่จนมองหาตัวมันไม่เห็นนั่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 นเอาละที่เอาละเราก็ไปที่9:04ไปคอร์ดนี่จะไปไปนะข้างใน14ข้างในเขาบอก14ผู้ตีเราส่วนมากจะอยู่ใน15ไอ้คอร์ดทำอะไรเลยมันก็น่าดูทุกตัวเลยหมาตัวไหนมันก็น่าดูทุกตัวสองกับนี่ก็ขึ้นกบินมานั่นเลยเขาใส่ขึ้นบินเพาะมานั่นเลยจะเข้ามาอยู่ไม่ได้ปากไปเขาอ่อนเขาอ่อนตัว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 เขาดังซ้ายอ่อนนั่นมาสามตัวสี่ตัวมาเนี่ยผมผ้าแล้วผ้ามันก็ลงหนูมันลงจีบThank you.